สวัสดีครับผมสกายนะครับในเมื่อผมมีทีวีแบรนด์แล้วมีลัสทีวีแล้วก็ต้องขาดตัวนี้ไปไม่ได้ครับนั่นก็คือไททันทีวีแมนนั่นเองไหนก็เรียกได้ว่าถือว่าเป็นล่างสุดยอดเลยก็ว่าได้เลยนะครับขึ้นชื่อไวไททันนี่ก็คือตัวใหญ่นะครับแต่ที่ผมวาดอยู่คือตัวมันจะเล็กกว่ากระดาษ A4 นะครับเพราะว่าผมนี่ต้องการที่จะประหยัดสีดำนั่นเองนะครับก็ขอวาดขนาดให้มันเล็กลงนะครับแต่เพื่อนๆก็ต้องจินตนาการนะว่านี่คือไททันนะครับก็หมายความว่ามันใหญ่กว่าตึกเรานั่นเองนะครับใหญ่กว่าตึก10ชั้นเลยแต่รูปทรงนี้ก็คือเป็นโทรทัศน์นะครับเป็นทีวีแบบเก่าเหมือนเช่นเคยนะครับแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมคือตรงนี้ครับตัวบะเอฟเลยนะครับนี่แล้วก็ทำการวาดอนาโตมี่เหมือนอย่างที่คุ้นเคยนะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่ว่าวันนี้ผมจะมาแอคติ้งนะครับให้มันเป็นดูเป็นแบบเป็นเหมือนกับสัตว์ลายนะครับดังเช่นก็อดซิลล่านะครับปู่ก็อดของผมนะครับนี่ผมจะให้ฟิลแบบอารมณ์ประมาณปักก็อดเลยนะครับนี่แต่ตัวนี้อาจจะไม่คำรามอะไรขนาดนั้นนะครับทำแค่แบบท่าทางนะครับนี่แค่เห็นท่านี้ก็โอ้โหอย่างฟินนะครับโอเคเราก็จะมาเติมกันดีกว่าครับพอเรามีอนาโตมีแล้วเราก็มาเติมรายละเอียดได้เลยนี่ก็รายละเอียดก็จะคล้ายๆกับทีวีแมนทั่วๆไปนะครับก็ใส่ชุดสูทนะครับแต่ตัวนี้นี่ก็ประมาณปลดกระดุมชั้นแรกออกมาแล้วนะครับนี่มันก็จะแบบพิ้วเลยนะครับนี่แต่ตรงนี้นี่คือจุดเด่นเลยนะเพราะว่ามันมีเตาปฏิกรณ์อาร์คด้วยนะครับนอกจากไอรอนแมนมีแล้วที่ไททันทีวีแมนก็มีเช่นกันนะครับนี่เป็นเตาปฏิกรณ์ให้พลังงานระดับสูงนะครับไม่รู้ว่าเป็นพลังงานนิวเคลียร์หรือพลังงานอะไรนะครับผมก็ไม่อาจจะทราบได้นะครับแต่ตรงนี้นี่คือบอกได้เลยว่ามันโคตรเด็ดนะครับเวลาเราวาดรูปเรานึกไอ้ตรงเตาปฏิกรณ์ไม่ออกก็ให้นึกถึงไอรอนแมนนะพอนึกออกปุ๊บเสร็จเราก็วาดได้ปั๊บทันทีนะครับเวลาเราวาดรูปเราก็นึกถึงสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวแล้วก็ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็นึกปุ๊บก็มาวาดใส่ได้เลยนี่แบบนี้นี่ก็คือปกนะปกคอเสื้อของเสื้อสูทตัวก็จะหนาๆใหญ่ๆนะเพราะว่าเป็นเสื้อสูทด้วยนี่ก็เหมือนกันเลยนะครับเป็นเราวาดประมาณนี้เลยเราก็มาวาดแขนก่อนนะครับนี่แค่นี้เราก็ได้แขนยาวของเสื้อสูทแล้วแล้วก็วาดเป็นมือนี่มือก็ลากให้ดีกว่าตอนที่เราลากเส้นแบบคร่าวๆเส้นสเก็ตมั่วๆนะครับนี่ผมก็มาแต่งให้มันดูดีขึ้นนิดนึงสวยงามแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบไม่ใช่เครื่องประดับนะครับแต่มันเป็นอาวุธสุดจะเรียกว่าอะไรเดียสุดล้ำนะครับเป็นน้ำหนามออกมาเลยนี่ผมเติมตรงนี้ด้วยไอ้นี่คือหนามที่ออกมาจากหลังนะครับไม่ใช่ออกมาจากหัวนะครับมันออกมาจากด้านหลังแต่เบิร์นว่าตัวหัวมันบังนะครับนี่วาดตรงด้านนี้จะได้รู้เลยว่านี่ออกมาจากหลังนะเป็นกรงเล็บเลยนะครับนี่อย่างนี้เลยแล้วก็มีน้ำหนามหน่อยโอ้โหบอกได้เลยว่าทรงพลังนะครับตัวนี้ไม่มีใครสามารถจะมารอบทำร้ายไททันทีวีแมนข้างหลังได้นะเพราะมันมีหนามนั่นเองครับโอ้โหนี่ใครอยู่ข้างหลังก็เอาหนามนี่ทิ่มเลยนี่ตรงแขนซ้ายก็จะมีนี่ครับมีตะขอมีอะไรเหนียวด้วยนะครับออกมานี่คือฟันได้เลยนะครับสุดยอดมากแล้วก็มือนี่มือกำลังทำท่าเลยครับท่าอะไรก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็วาดๆไปตามความรู้สึกตอนนั้นเลยตอนนี้เลยนี่ประมาณนี้ครับโอ้โหอย่างเดือดพอเรามีอนาโตมีได้เราก็สามารถกำหนดโครงร่างท่าทางที่เราต้องการได้นะตามใจนึกเลยนะครับส่วนที่เหลือก็คือรายละเอียดปีกย่อยนะครับเติมๆไปนะครับถูกผิดไม่มีมันไม่มีอะไรที่จะมากำหนดนะเพราะว่านี่คือเราวาดนะเราเป็นคนวาดเราเป็นคนกำหนดนะฉะนั้นนี่ก็เหมือนไม่เหมือนก็ไม่ต้องใส่ใจนะครับขอให้วาดดูแล้วดูออกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวอะไรก็เพียงพอแล้วนะครับนี่ผมบอกได้เลยว่าผมวาดไททันทีวีแมนได้ค่อนข้างจะกำลังนึกถึงฟีลอารมณ์ของก็อดซิลล่านะครับออกมาแบบถล่มตึกถล่มเมืองเลยครับนี่ใครมาขวางทางเนี่ยไอหัวส้วมตัวใหญ่ๆนี่ก็ต้องสยบนะครับกับร่างนี้นี่ก็รองเท้าเลยครับรองเท้าหนังจัดไปเฟี้ยวอีกข้างหนึ่ง
ประมาณนี้ครับสุดยอดเส้นอาจจะชุยๆแต่ก็เดี๋ยวค่อยไปตัดเส้นเติมได้นะครับเรามาว่าสีหน้าดุร้ายของไททันทีวีแมนก่อนนะครับนี่บอกได้เลยว่าหน้านี้อย่างเดือดครับโอ้โหปาก็อตอาจจะต้องมีสะดุ้งครับนี่แสงสีฟ้าเชยแล้วสำหรับไททันทีวีแมนต้องแสงสีแดงเรดเท่านั้นแต่แสงข้างในอ่อนด้วยออเรนจ์อยู่ดีแล้วตามด้วยเลมอนเยลโล่ให้ดูสว่างแสบตาเอาปฏิกรณ์อาร์ของไททันทีวีฟูด้วยพิงค์รัศมีวงรอบด้วยคอบบลูวงมั่วๆและกำมะถรังสีแผ่กระจายด้วยไวโอเลตก่อนจะลงพื้นอย่าลืมเว้นไฮไลท์ขาวอ้างอิงหลักการวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นสูงโดถึงแม้ว่าสิ่งใดๆก็ตามที่อยู่มุมอับต่อให้มืดมิดเคลือบไปด้วยสีดำแต่ถ้ามาเจอแหล่งกำเนิดแสงแล้วแสงเดินทางมาตกกระทบวัตถุใดๆก็ตามย่อมเกิดสภาวะสะท้อนแสงเจิดจ้าจนกลายเป็นสีขาวตามนั้นครับผมไม่ได้ประหยัดสีนะและเลงสีต่อด้วยวอร์มเกลองพื้นระวังอย่าไปโดนแสงขาวเพราะเดี๋ยวจะเปลืองสีโดยใช่เหตุแล้วเพลิดเพลินด้วยมอสกรีนระบายทับสีเทาให้เนียนกริบใช้สีดำเพิ่มความทมิ้นให้หน้าเกรงขามแม่เจ้าเดือดไปไหนเนี่ยสุดจริง